สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของหนี้ครัวเรือนซึ่งตอนนี้มีอัตราที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเป็นโจทย์ท้าทายเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงครับเรื่องของช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของกมน.มีมติใช้กลไกกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลนะครับให้ได้ลิตรละ32บาทเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิศักดิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินกิจการเป็นธนาคารเพื่อสังคมภายใต้กรอบแนวคิด ESG ซึ่ง E ก็ย่อมาจาก Environment นะครับ S ก็มาจาก Social แล้วก็ G ก็ Governance ภายใต้กรอบนี้ธนาคารได้สร้างผลในเชิงบวกนะครับจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมแล้วก็ต่อธรรมาภิบาลอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับหากแยกแยะรายละเอียดเนี่ยนะครับในด้านของตัวอักษร E หรือว่า Environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมธนาคารได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับตัวอักษรต่อมาเป็นตัวอักษร S นะครับหรือย่อมาจากโซเชียลซึ่งหมายถึงสังคมเนี่ยนะครับเป็นภารกิจหลักที่ทางธนาคารได้เข้าไปแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้ากลุ่มฐานรากนะครับโดยธนาคารได้ดำเนินการในมิติต่างๆ3มิติด้วยการประกอบไปด้วยมิติที่1เป็นเรื่องการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบนะครับมิติที่2เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยตลาดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็มิติที่3เป็นเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ตัวอักษรตัวสุดท้ายคือตัว G หรือว่า Governance นะครับธนาคารได้ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ยึดมั่นในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลผ่านกระบวนการปรับลดงบประมาณขององค์กรลงเกือบ25%นะครับซึ่งในปี2566นี้ได้ลดงบประมาณลงถึง 9,800 ล้านบาทนะครับรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรแล้วก็มีการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานนะครับโดยธนาคารออมสินได้รับการประเมินผล ITA ในปี2565ในระดับสูงสุดปีเป็นปีที่4ติดต่อกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันให้กับท่านผู้ฟังนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับโดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB Reopenสำหรับธุรกิจโรงแรมแล้วก็ supply chain ของโรงแรมนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทแล้วก็มีช่วงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อ GSB Reopen ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมแล้วก็ supply chain นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทแล้วก็มีช่วงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB Reopen สำหรับธุรกิจและโรงแรมแล้วก็ supply chain นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้มีวงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS
422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่25กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณรัตนาพรปานใจนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับเป็นปัญหาที่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วอยู่ในสายแล้วใช่ไหมฮะคุณกาญจนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณกาญจนาครับขอความรู้หน่อยหนี้ครัวเรือนคืออะไรฮะหนี้ครัวเรือนก็เป็นหนี้ที่ก่อโดยบุคคลธรรมดาค่ะครับวัตถุประสงค์ก็จะหลากหลายนะคะเอาไปซื้อที่อยู่อาศัยซื้อรถยนต์หรืออุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างเช่นหนี้ในหมวดบัตรเครดิตถึงเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้ประกอบอาชีพหรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ก็ได้ค่ะแต่ว่ากู้โดยส่วนบุคคลธรรมดาครับทีนี้ปกติโดยหลักการนี่หนี้ครัวเรือนหรือหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยควรจะต้องไปใช้ในลักษณะแบบไหนฮะจริงๆเขาแบ่งหมวดออกมาเป็น3หมวดนะคะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบบุคคลทั่วไปกู้นะคะก็อันที่1เนี่ยก็คือกู้ไปใช้อุปโภคบริโภคในที่นี้ก็คือซื้อของอะค่ะซื้อของนะฮะบ้านซื้อรถนะคะอ๋ออันนี้ใช้ได้อเนกประสงค์เลยแล้วแต่คุณเลยใช่อ๋อครับครับหรือจะเป็นนี่เพื่อการศึกษาหรือนี่เพื่อการประกอบอาชีพครับจริงๆแสดงว่าทางสถาบันการเงินเขาอาจจะออกแบบมาแล้วก็คือเขาอาจจะต้องการให้มันเจาะจงแต่บางทีมันก็ไม่เจาะจงเสมอไปใช่ไหมแล้วแต่จริงๆหมายถึงว่าในหมวดที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์มันอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดรูมไว้ค่ะแต่ว่าสามารถกู้ไปแต่ว่าไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใช้เพื่ออะไรกันแน่เพื่อวัตถุประสงค์ไหนนะครับอันนี้บางทีก็อาจจะแบบว่ารูดบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตไปกดเงินสดแต่จริงๆก็เอาไปซื้ออย่างอื่นก็ได้หรือเอามาใช้หนี้บัตรเงินสดก็บัตรเครดิตก็ได้แล้วแต่คุณใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบหมวดกว้างๆค่ะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่มันไม่สามารถลงรายวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วถ้าจะปล่อยสินเชื่อบุคคลให้กับใครก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีกฎมีกติกามากกว่าสินเชื่อปกติที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไหมครับคุณกัญจนาน่าจะใช่ค่ะ อย่างเช่นตัว อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าลูกนี่มีความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงเมื่อก่อนปัจจุบันนี้เขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ว่าไป แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบลูกนี่ที่เป็นลักษณะที่เป็นลูกนี่ส่วนบุคคลเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งมันไม่มีหลักประกันใช่ถ้าสมมติว่าเงินเดือนไม่อยู่ในระดับที่เกินกว่า 30,000 ครับอันนี้เนี่ยวงเงินที่ได้รับอะค่ะก็จะได้แค่คูณ 1.5 เท่าของเงินเดือน 45,000 ใช่ไหม 45,000 สมมติก็คูณ 1.5 45,000 ประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็น 20,000 ก็คูณ 1.5 ก็เป็น 30,000 ก็คือวงเงินนั้นอะต่อบัตรอันนั้นน่ะจะได้ประมาณนี้และไม่สามารถกู้เกิน3สถาบันการเงินด้วยคือสมมติมี3มีบัตร1อาจจะได้อนุมัติบัตร2และบัตร3แต่จะไม่ได้บัตรที่4แล้วได้แค่นั้นนะคะใช่แสดงว่าจำกัดวงเงินไว้แล้วก็การเข้าถึงก็ไม่ยากอะไรแต่ถ้าเกิดมีเครดิตก็ง่ายขึ้นนะพูดง่ายนะฮะก็จำกัดวงเงินและจำกัดจำนวนสถาบันการเงินที่สามารถไปขอบัตรตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขอนี่ไม่ใช่ขอนี่ฮะขอนี่คงไม่มีใครอยากขอ จะขอกู้เงินลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาควรจะต้องมีหลักคิดยังไงบ้างหรือเปล่าคุณกัญจนาครับหนึ่งก็คือต้องรู้วัตถุประสงค์ตัวเองให้ชัดเจนนะเอาไว้ชัดเจนนะฮะต้องรู้ว่าใช่เอาให้ชัดเจนเพราะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้ค่ะมันไม่มีหลักประกันเนาะพอมันไม่มีหลักประกันเนี่ยดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างสูงกว่าสินเชื่อตัวอื่นค่ะเพราะนั่นคือหลักประกันเพราะอันนั้นเป็นส่วนชดเชยค่าความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วแต่จะเรียกอ่ะนั่นแปลว่าเอาล่ะเราเข้าใจนิยามมาตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทีนี้พอมองกันในระดับประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมีหนี้กี่ชนิดคุณกัญจนาครับแล้วก็หนี้ไหนนั่งแล้วโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนเนี่ยถ้ามันสูงมันจะมีอัตราไหมครับว่าเรทไหนควรจะสูงควรจะต่ำอะไรยังไงแล้วมันจะมีผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมบ้างเนี่ยคุณกัญจนาครับนี่ในประเทศไทยมีกี่ชนิดก็ถ้าแบ่งแบบหมวดกว้างๆก็จะมีนี่ที่ธุรกิจกู้ค่ะก็คื
สินเชื่อภาคธุรกิจรายใหญ่หรือ SME กู้ไปอะไรอย่างนี้กับหนี้รายย่อยซึ่งหนี้รายย่อยอันนี้ค่ะก็จะมีโปรดักต์หลากหลายมากเช่นบ้านรถบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์บ้านแลกรถเอ้ยใช่บ้านแลกเงินรถแลกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับพอนี้จะเป็นหนี้ครัวเรือนได้ไหมฮะจะเป็นใช่ค่ะสินเชื่อรายย่อยตรงนี้จะเป็นหนี้ครัวเรือนทีนี้ก็คือตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอามาเฉพาะในส่วนที่สถาบันการเงินอย่างแบงก์ปล่อยอย่างเดียวครับผู้ที่สามารถให้สินเชื่อรายย่อยได้เนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายมากเช่นสถาบันการเงินเฉพาะกิจใช่ไหมคะอย่างออมสินทอ.ส.อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ครับหรือว่าบริษัทบัตรเครดิตที่ไม่ใช่แบงก์อะค่ะบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่แบงก์บริษัทลีสซิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็โรงรับจำนำก็ใช่นะคะแล้วก็ตัวบริษัทหลักทรัพย์ก็ใช่มันมีหลากหลายมากแล้วก็ล่าสุดเนี้ยก็มีการรวมหนี้รายย่อยที่อยู่ในหน่วยงานอื่นๆเข้ามาด้วยค่ะอย่างเช่นกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหนี้ในส่วนของการเคหะแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ค่ะมันเป็นหนี้ที่มันมีอยู่แล้วเดิมในระบบเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้นับเข้ามาในตัวเลขหนี้ครัวเรือนในอดีตนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่1ออกมาเนี่ยธนาคารมีการปรับการครอบคลุมของตัวเลขหนี้ครัวเรือนซึ่งก็จะทำให้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันเนี่ยสะท้อนภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ธนาคารเองก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะขยับเข้าใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สามารถแทร็กได้สำหรับความเป็นหนี้ของภาคครัวเรือนเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนกับสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นบางทีแบบบางคนก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครัวเรือนเป็นหนี้มากกว่าที่เห็นเยอะอะไรแบบนี้เขาก็จะพยายามรวมเข้ามาเพื่อให้มันสะท้อนภาระหนี้จริงๆเพื่อที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าตัวสถาบันการเงินเองเนี่ยเวลาดูตรงนี้ค่ะเขาจะได้คลิกได้ว่าเขาควรจะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรแบบนี้โอ้ครับแสดงว่ามันก็ไม่มีลิมิตว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่มันจะมีความจริงๆมันไม่ใช่ลิมิตแต่ว่าสิ่งที่เป็นดิเรกชันและอยากเห็นจากฝั่งทางการเนี่ยเขามาทางบริษัทบ้านเราเนี่ยก็อิงจากตัวการศึกษาของหน่วยงานในต่างประเทศที่เรียกว่า BIS นะคะซึ่งเขาก็ศึกษาแบบตัวสภาวะหนี้ครัวเรือนเนี่ยกับตัวภาวะการบริโภคแล้วก็ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่เป็นสัดส่วนกันตรงเนี้ยถ้าสมมติมันเกิน60เนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบต่อการบริโภคของครัวเรือนแล้วนะเพราะว่าครัวเรือนเนี่ยก็จะแบบเหมือนต้องแบ่งรายได้ส่วนนึงไปชำระหนี้เขาก็เลยแบบเหลือชิ้นเหลือใช้น้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่านี่มันมีขึ้นต่อเลยระดับ60ไปแล้วไปเกิน80เนี่ยมันก็จะเป็นระดับที่เริ่มแบบเปิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว อะไรประมาณนี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยตัวสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ตอนนี้ก็คือ 90.6เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมันก็ไม่ยั่งยืนแหละลดระดับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่หลายๆฝ่ายแล้วก็รวมถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เหมือนมีแนวทางผลักดันออกมาเป็นสเต็ปอะค่ะหนึ่งก็คือไปนับหนี้ครัวเรือนให้มันถูกต้องใกล้เคียงมากขึ้นสองคืออาจจะมีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆนานาที่มันทำให้ตัวสินเชื่อรายย่อยเนี่ยมันโตอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะแล้วสามก็คือแบบไปหาหลายๆหน่วยงานที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการแก้หนี้ครับเพื่อเหมือนมองปัญหานี้ทั้งเส้นนะเพื่อให้มันหยุดใช่ไหมฮะการแก้หนี้คนเดียวทั้งเส้นเพื่อให้มันชะลอลงมาชะลอลงมาก่อนอ๋อไปสู่ระดับ80โอ้โหนี่ผมกำลังหลับตานึกภาพตามคุณกัญจนาพูดเลยว่าถ้าสมมติมันอาจจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มว่าถ้าเป็นกรณีที่เราเอาสินเชื่อพวกนี้มาแล้วก็มาใช้เพื่อต่อยอดแล้วก็ได้เงินกลับมาอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับไม่ว่ากันแต่มันจะไปแยกแยะถือว่าเป็นการก่อนหนี้ที่มันมีคุณภาพนั่นสิฮะห้ามก่อนหนี้ใหม่เลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพียงแต่ว่าหนี้นั้นนะคะมันต้องทำให้มันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยไอ้ตรงคำว่าหนี้คุณภาพไอ้ตรงนี้แหละถ้าเกิดเราเข้าใจนิยามของมันปุ๊บเราก็พอจะมองออกเลยว่าหนี้ครัวเรือนบางครั้งมันก็มีทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพและก็ด้อยคุณภาพด้วยครบเลยใช่ผสมปนเปกันอยู่ในนั้นนะฮะอ๋อโอ้นั่นแปลว่าถ้าเราจะลดเนี่ยมันก็ต้องใช้มาตรการที่หลากหลายเยอะแยะมากเลยสิครับคุณกัญจนาครับ
ใช่มันไม่สามารถแก้หนึ่งมาตรการเราเสร็จจบเลยเห็นนี่กลับลงไปที่80มันไม่น่าใช่แบบนั้นอ๋อครับนอกจากว่านอกจากวิธีการที่น่าสนใจคือเขาเรียกเมื่อกี้คุณกันจะได้คำว่าไงนะครับที่แบงค์ชาติเขาบอกมาให้แยกหนี้หรือว่านิยามให้มันชัดเจนแหละทำตรงนั้นแหละอ๋อในที่นี้หมายถึงว่าเดิมทีเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาคครัวเรือนแล้วไม่ได้นับเนี่ยก็ครอบคลุมกับเข้ามาค่ะอย่างที่กยศเนี่ยมันเป็นหนี้จริงมันเป็นหนี้ของรายย่อยใช่ใช่ใช่คือคนไปกู้เงินเพื่อการศึกษาเนี่ยแต่ว่าเดิมทีมันอาจจะยังไม่ได้นับเข้ามาในตัวเลขหนี้ครัวเรือนของประเทศก็นับให้มันถูกต้องอ๋อมันจะได้สะท้อนความจริงว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันมาเลยรวมแล้วนะครับจริงๆแล้วควรจะสมมติคนนี้ค่ะอาจารย์จนาก็ได้มีหนี้บัตรเครดิตเท่านี้มีหนี้เพื่อซื้อบ้านเท่านี้อย่างนี้ใช่ไหมคะภาระต่อเดือนเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบต้องทยอยชำระคืนหนี้ที่เคยกู้มาที่ยันจากกยศ.ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เดิมทีอ่ะไม่ได้นับตรงนี้มันเป็นภาระของการจนาแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเอามาคำนึงถึงในตอนแรกโอ้ถ้านับรวมกลับมาเนี่ยพอนับเข้ามาก็ใกล้เคียงมากขึ้นการจนาก็มีหนี้สามก้อนจะได้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาหาทางออกกันเพื่อจะแก้ปัญหาคลี่คลายกันยังไงดีทำนองนี้นะฮะอ๋อครับเอาละเพราะฉะนั้นพอเห็นหนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณการจนาบอกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ไปหรือเปล่าวิธีการต่างๆนานาที่ออกมาจริงๆเราจะเห็นนะคะในอย่างในวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าณตอนนี้เลยนะคะแบงก์ชาติน่าจะกำลังแถลงร่วมกับตัวแทนของสถาบันการเงินใช่ไหมคะคเพื่อเหมือนแบบผลักดันร่วมกันในเรื่องนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะแบงก์ชาติให้ไกด์ไลน์สถาบันการเงินร่วมมือใช่ไหมคะและหลังจากนี้ก็อาจจะมีการทยอยออกกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกำหนดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องอะค่ะถ้าเราเอาที่เป็นข่าวเนี่ยก็จะมีตัวที่อะแก้หนี้เรื้อรังครับสถาบันการเงินก็จะต้องไปดูว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาลูกหนี้รายย่อยในพอร์ตตัวเองเนี่ยมีรายไหนที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังบ้างครับหนึ่งก็คือต้องมีรายได้ไม่เกิน 20,000 ใช่ไหมคะสองก็คือต้องผ่อนดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นเป็นระยะเวลา5ปีมีประมาณนี้หรือเปล่าถ้ามีประมาณนี้ช่วยส่งตัวออฟเฟอร์ให้ลูกหนี้ว่าถ้าจะแก้หนี้เห็นทางปิดจบได้ภายใน5ปีนะดอกเบี้ยลดลงด้วยนะเอาไหมได้ไหมอันนี้ส่วนที่หนึ่งใช่ไหมคะแก้หนี้ระลังอันนี้มันก็จะมีเป็นแบบการผลักดันเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อแบบมีความรับผิดชอบอะค่ะคือก็ต้องดูทั้งเส้นตั้งแต่เป็นหนี้ใหม่ควรปล่อยไหมถ้าปล่อยแล้วเขาจะมีหนี้เกินระดับที่ทางการขีดเส้นไว้ไหมถ้าปล่อยแล้วเขาจะมีรายได้เหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพหรือเปล่าทำให้เขาเป็นหนี้มากขึ้นเกินความจำเป็นหรือเปล่าอะไรค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปถึงจุดที่แบบอาจจะมีความสามารถในการชำระหนี้น้อยลงก็แก้หนี้หรือเปล่าปรับโครงสร้างหนี้หรือยังคะแล้วก็จะมีเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของหนี้เฉพาะบุคคลก็คือเหมือนกับว่าลูกหนี้คนนี้มีความเสี่ยงน้อยไม่ได้สูงนี่ดอกเบี้ยต่ำลงได้ไหมหรือในขณะเดียวกันซื้อลูกหนี้ถ้าไม่ได้เคยปล่อยเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงมากหลังจากนี้ก็สามารถปล่อยเขาได้ครับหมายถึงว่าสามารถปล่อยลูกหนี้คนนี้ได้โดยคิดดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกซึ่งลูกหนี้คนนี้เนี่ยอาจจะถ้าเทียบกับในมุมของลูกหนี้เนี่ยดอกเบี้ยตัวใหม่ตัวนั้นน่ะมันอาจจะต่ำกว่าเขากู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็จะมีเกณฑ์ตัว DSR ซึ่งก็จะขีดเป็นเส้นเลยค่ะว่าภาระหนี้ผ่อนต่อเดือนทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยของหนี้ทุกๆก้อนเนี่ยของลูกหนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิน60ครับหรือ70แล้วแต่ระดับเงินเดือนถ้าสมมุติเกินกว่านี้ก็สถาบันการเงินต้องยั้งๆนะปล่อยไม่ได้ก็จะเห็นเกณฑ์การแบบมันละเอียดขึ้นเยอะเลยนะฮะแบบนี้ที่มันจะขยับมาเรื่อยๆครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตลาดสินเชื่อรายย่อยครับครับค่ะครับเอ๊ะอย่างนี้เราต้องเอาเทคโนโลยีเจอต่อครับกัญจนาเจออ๋อกำลังจะกลับมาตัวที่เรามองสำหรับสถานการณ์นี้ครัวเรือนนะคะคือตอนปีที่แล้วเนี่ยนี่ครัวเรือนเขาจบสิ้นปีที่ระดับ 91.4 นะคะที่เป็นตามนิยามใหม่ของแบงค์ชาติเนี่ยแล้วคิดว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยการดำเนินการแบบแก้หนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้วยภาพรวมเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวสัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ GDP มันโตช้าลงหมายถึงว่าตัวหนี้ครัวเรือนนะคะโตช้าลงแต่ยังโตอยู่นะคะแต่ว่ามันโตช้าลงแล้วเศรษฐกิจถ้ามันยังพอจะขยายตัวได้เนี่ยมันก็เหมือนทำเป็นสัดส่วนกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัว
สัดส่วนนี้คือเงินต่อ GDP อาจจะชะลอลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 88.5-91% ต่อ GDP มันก็จะค่อยๆหดหมายถึงค่อยๆปรับตัวลงมาเพียงแต่ว่าเป้าหมาย80เนี่ยมันอาจจะต้องแบบพึ่งพามาตรการแล้วก็การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายๆเรื่องพร้อมกันในช่วงหลังจะมีอีกหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความพยายามที่จะดูแลแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีทั้งผู้กู้แล้วก็สถาบันการเงินด้วยสิฮะสถาบันการเงินเองใช่ไหมฮะอ๋อครับใช่ค่ะครับอันนี้แหมมันก็น่าจะเป็นผลดีทีนี้ว่ามันจะมีหลักไหมสำหรับคนที่เอาล่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบมันก็จะนะบางคนอาจจะอยากจะขอสินเชื่อใหม่บางคนอาจจะโอ้ยไม่เอาพอละจะขอย้ายระบบจากนอกระบบมาอยู่ในระบบอะไรสารพัดอย่างเนี่ยไอ้วิธีการตรงนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงเพื่อให้มันสามารถไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายทุกคนทุกเคสทุกกรณีเนี่ยฮะซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับกัญจนาฮะหนึ่งก็คือประเมินตัวเองนะคะว่าถ้าเป็นหนี้รายย่อยเนี่ยจำเป็นไหมต้องก่อหนี้จำเป็นไหมจำเป็นไหมอันที่สองคือมีความสามารถในการชำระคืนไหมครับค่ะแล้วอันที่สามคือเลือกโปรดักต์ให้ถูกต้องค่ะอ๋อฮะหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์มันมีหลากหลายถ้าต้องใช้แบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉุกเฉินจริงๆนะต้องรู้นะคะว่ามันมีภาระดอกเบี้ยที่สูงฉุกเฉินจริงๆเอาบัตรไปกดเงินสดอะไรเงี้ยค่ะครับต้องฉุกเฉินจริงๆแล้วก็ต้องรับทราบด้วยนะคะว่ามันมีแบบดอกเบี้ยมากกว่าตัวสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือพอเหมือนเราทดตัวเองว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ตัวค่ะว่าในช่วงหลังจากที่เราเป็นหนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องดำเนินการยังไงให้มันปิดจบหนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเออกู้ไปแล้วอ่ะฉุกเฉินหน้าตอนนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือแบบโอ้มันก็ได้แค่นี้ผ่อนต่อเดือนเดี๋ยวเอาเงินไปทำอย่างอื่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื้อปะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบทำให้เรากลายเป็นหนี้เหลือหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวสะสมไปเรื่อยๆจะเป็นลักษณะของการแบบต้องมีวินัยกับตัวเองด้วยเหมือนกันหลังจากที่เป็นหนี้ไปแล้วครับอันนี้สำคัญนะฮะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสที่ตัวเลขของภาพรวมจะลดลงมาจาก 91.4 นี่ลงมาในช่วงเส้นปีนี้มีโอกาสไหมฮะมีโอกาสค่ะมีโอกาสมีโอกาสมันเป็นเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นการเติบโตของหนี้ที่ช้าลงแต่ว่าเศรษฐกิจมันยังโตในลักษณะประคองตัวแต่ในอัตราที่สูงกว่าหนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนี้ต่อ GDP มันจะค่อยๆลงมาเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งค่ะกว่ามันจะกลับลงไปที่ระดับ80ครับซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยกันเนาะว่ามันเป็นการศึกษาของต่างประเทศนะคะว่ามันเป็นระดับที่มันดูโอเคมากขึ้นนะคะอาจจะไม่เปิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและหรือว่าถ้ามันลงไปต่ำกว่านั้นได้ก็จะดีเพราะมันหมายถึงว่ารายได้ที่ได้มา1บาทถ้าตีกลับมาเป็นภาพย่อยในระดับครับรายได้ที่ได้มา1แต่ละเดือนเนี่ยค่ะมันผ่อนนี่แค่ในระดับเดียวแล้วเขาสามารถออมได้เขาสามารถเอาไปใช้จ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่าเยอะเลยมันก็จะถือว่ามันเป็นเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็ระดับครัวเรือนด้วยน่าสนใจอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนได้ความรู้เยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่กัญจนาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกัญจนาโชคไพศาลสิทธิ์นะครับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับก็นี่แหละครับชัดเจนหนี้ครัวเรือนคืออะไรแล้วก็ภาพรวมของประเทศชาติเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้มีการแก้ปัญหากันแต่ละรายแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของกบน.นะครับก็เตรียมที่จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเนี่ยในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ราคาลิตรละ32บาทนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB Reopen สำหรับธุรกิจโรงแรมแล้วก็ supply chain ของโรงแรมซึ่งเป็นสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้คำถามคือให้วงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ